วัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับวันนี้ครับรายการแข่งทองออนทัวร์กับผมจิกแข่งทองก็มาอีกแล้ววันนี้อยู่ที่ราชบุรีครับที่ราชบุรีนี่เขามีทีมฟุตบอลครับอยู่ดิวิชั่น1เตรียมพร้อมจะขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกเต็มที่แล้วเขาชื่อทีมราชบุรีมิตรผล FC นั่นวันนี้ผมมาถึงราชบุรีแล้วจะไม่ไปได้ยังไงครับไม่ไปกินข้าวได้ยังไงกินข้าวดีกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับครับผมพี่ใหญ่เป็นเจ้าของร้านป่ะพี่ครับผมใช่ครับใหญ่นครพิงค์ครับใหญ่นครพิงครับเป็นอะไรกับนครพิงค์อ่ะพี่เป็นเพื่อนเห็นว่าร้านพี่นะครับมีทั้งโอ้โหสติ๊กเกอร์ราชบุรีมิตรผล FC ครับแล้วมีตารางแข่งด้วยครับผมพี่เป็นแฟนคลับด้วยป่ะครับใช่ครับแฟนคลับรักครับรักรถเชียร์ฮะตามป้ายนะครับกินอยู่รักเชียร์ครับผมโอ้เกิดอยู่รักเชียร์กินใหญ่นครพิงครับส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนคลับที่มานั่งทานที่นี่ครับประธานสโมสรแล้วก็มาแล้วพี่มาครับผมเฮ้ยประธานสโมสรเขาไม่กินพวกโต๊ะจีนอะไรแพงๆเหรอพี่เขามากินร้านเนี้ยร้านนี้1ถูก2อร่อยครับไม่แพงครับเชิญมาลองดูได้ครับโอ้ขอบอกเลยครับท่านผู้ชมครับว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ไม่แพงจริงด้วยเพราะพี่ใหญ่เขาจะให้ผมกินฟรีไงครับใช่ครับกินไปแล้วแต่อร่อยจริงอร่อยจริงเคยมากิน2ครั้งแล้วติดใจมากเลยครับเมื่อกี้เห็นนักบอลด้วยพี่นักบอลมานั่งกินอยู่โต๊ะนึงใช่ครับนักบอลนี่เขาไม่กินเหล้ากินยากันใช่ไหมพี่ไม่กินเหล้ากินยาครับผมเขากินอาหารอย่างเดียวฮะอ๋อกินอาหารแล้วเดี๋ยวเขาหลับกันครับนอนพักผ่อนโอ้โหอย่างนี้ผมก็ต้องไปพักผ่อนบ้างแล้วล่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเชียร์กับเขาใช่ครับเชียร์ไปด้วยครับผมพี่ใหญ่ไปไหมพี่ผมส่งใจไปฮะโอ้ครับผมใครของเนาะครับผมไปนั่งรถไปครับผมนั่งเครื่องไปเลยครับใจผมเฮ้ยเครื่องบินเหรอพี่ฮะเครื่องยนต์โอเคพี่ใหญ่ขอบคุณมากครับครับครับขอบครับโอ้ยราชบุรีมิตรผล FC จริงๆเลยครับสู้ๆเฮ้ตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ช็อปของราชบุรีมิตรผล FC ครับอันน่ะอยู่กับพี่ออสครับพี่ออสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออสต้อนรับครับพี่ออสเป็นอะไรนะครับมีเดียออฟฟิเซอร์ครับมีเดียออฟฟิเซอร์ของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC แปลว่าอะไรก็คนดูแลเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสโมสรครับพี่ครับเพียวนี้เห็นน้องๆเขาทำกันอยู่เลยครับข้างล่างเลยครับน้องๆมาช่วยกันเยอะแยะเลยครับทำอะไรอยู่ครับวันนี้ทำเสื้อซ้อมแล้วก็เสื้อแข่ง FA Cup พรุ่งนี้เราเจอกับ Arbac BC เทโรศาสนะนะครับออกไปเยือนก็คือรีดกันตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ครับสดๆเห็นได้เลยครับเสื้อนักกีฬานี่ก็จะเป็นแฟนบอลมารีดให้ใช่เฮ้ยนี่มือกองอันดับหนึ่งของในคนนี้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 ทำเสื้อทีมให้นักบอลใส่ด้วยเป็นเกย์ด้วยครับเป็นเกย์ด้วยครับผมก็อาจจะดูลกไปสักนิดนึงสำหรับช็อปของเราแต่ว่าลกเพื่อทีมนะฮะเราอยู่ตรงนี้กันแบบเพื่อทีมนะฮะบางครั้งเองเนี่ยนักบอลมาทานข้าวก็ข้ามาช่วยกันคือเราอยู่กันบอลตรงว่าเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆนะครับก็มาช่วยเหลือกันมีขาดเหลืออะไรเขาก็มากันตรงนี้แหละง่ายๆครับอยู่กันแบบพี่น้องโอ้โหฝีมือเกย์นี่เยี่ยมจริงไม่เป็นเหมือนแรงงานพม่ายังไงไม่รู้นะเยอะเกินไม่กระเหลี่ยงครับไม่ใช่ครับมีบาทนะครับมีบาทมีบาทมีบาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือน้องแย้มครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีครับครับน้องแย้มเป็นคนราชบุรีครับผมครับแต่ว่าไม่ได้ดูบอลหรอกแต่ดูบาสใช่ครับใช่ก็เลยอยากจะถามน้องแย้มครับผมว่าที่ราชบุรีเนี่ยมีที่ไหนให้เที่ยวบ้างก็มีหลายที่นะครับถ้าธรรมชาตินะครับก็มีหลายที่นะครับก็จะเป็นที่จะมีชื่อของราชบุรีก็จะมีตลาดน้ำครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกโอ้เคยได้ยินแต่อัมพวาครับจริงๆแล้วตลาดน้ำดำเนินสะดวกนี่มีมาก่อนแล้วมีมาก่อนอัมพวาอีกเหรอมีมาก่อนครับมีมานานแล้วครับแล้วทำไมไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยเวลาจะเที่ยวทีไรไปอัมพวาตลอดเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้อัมพวาเนี่ยเป็นตลาดที่เกิดใหม่ครับเป็นตลาดที่เกิดใหม่แล้วก็ทุกคนก็เลยหันไปสนใจมากเพราะว่าเป็นตลาดที่เกิดทีหลังแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คนเนี่ยสนใจแล้วเข้าไปเที่ยวซึ่งต่างกับตลาดน้ำดำเนินคือตลาดน้ำเนินเนี่ยจะเป็นตลาดน้ำที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวครับก็เลยต่างกันตรงนั้นโอเคแต่วันนี้พี่คงจะไปหาที่นอนอ่ะครับผมแต่ว่าไม่รู้ตอนกลางคืนเขาเที่ยวที่ไหนกันนะเนาะก็ไม่อยากเที่ยวอยากนอนเพราะว่าเป็นคนนอนหัวค่ำครับธรรมธโมโอ้โห นอนไม่หลับครับเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าที่ราชบุรีนะครับถ้าว่ามาแล้วเนี่ยต
อนกลางคืนห้ามพลาดเลยร้านนี้นี่ร้าน Blue Ice สาวสวยมากเนี่ยข้างหลังเพียบเลยอ่ะโอ้ไปกันดีกว่าครับว่าน้องๆเขาจะน่ารักแค่ไหนเห็นไกลๆยังโอ้น้ำลายเดือดหกอ่ะป่ะตอนนี้ก็10โมงนิดๆเดี๋ยวก็ต้องไปหน้าสนามกีฬาครับผมเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่โรงแรมอารยะโอ้โหถูกดีครับมันสะอาดด้วย275บาทเองแต่ว่าห้องพัดลมอยู่คนเดียวก็เงี้ยแหละครับ นี่พี่มอเตอร์ไซค์รออยู่นี่แล้วครับถึงแล้วถึงแล้วเมื่อกี้ครับพี่มอเตอร์ไซค์ผมให้ตังค์ไป40แกบอกว่าแกมี5บาทมีทอน5บาทสรุปค่ามอเตอร์ไซค์ก็เลยขึ้นมาเป็น35บาทเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเพราะว่าที่ราชบุรีนี่ของกินเยอะมากโอ้ยมาแล้วครับบะหมี่หมูตุ๋นแล้วนี่คือพี่หน่อยครับพี่หน่อยร้อยป๋องโอ้ฉายาแกตอนนี้เดี้ยงครับรู้สึกว่ารถคว่ำยังไม่ตาย ได้แล้ว นี่ครับก็นักฟุตบอลนะครับก็มากินร้านนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามีร้านเดียวพี่ แต่ว่าอร่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องลองแล้วล่ะแล้วข้างๆผมนี่ครับก็เป็นนักฟุตบอลครับนักฟุตบอลตัวจริงๆเลยครับของทีมราชบุรีมิตรผล FC ครับชื่อนาราวิทย์พันธ์พร้อมลูกสาวประตูแล้ววันนี้มั่นใจยังไงบ้างครับถือว่ามั่นใจเพราะว่ามันเป็นเกมเอเวอร์คัพรอบแรกของกลุ่มที่เล่นดิวิชั่นค่อนข้างมั่นใจกับผลการแข่งขอให้ทุกคนสนุกสนานในการรับชมกีฬาแล้วก็ผลแพ้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชียร์ทีมราชบุรีเอฟซีก็แฟนบอลค่อนข้างเยอะนะขอบคุณแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับโค้ชของทีมราชบุรีมิตรผล FC ครับครับสวัสดีครับขอโทษครับมีมือเดียวเข้ามาคนเดียวครับโค้ชครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้เป็นบอลถ้วยครับครับก็ความพร้อมก็คงจัดชุดผสมผสานนะครับระหว่างตัวจริงตัวทองด้วยก็หวังชนะครับก็ยังหวังบอลถ้วยอยู่แต่ว่ายังไม่อยากจัดเต็มมากเพราะว่าพักบางตัวที่กำลังหนักไปเล่นแอนเชลแอร์พอบางทีครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าต้องการชัยชนะมากเลยครับเสมอมาซะเยอะครับแม่ครับข้อหนึ่งเลยก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับทุกท่านเลยที่ตามเชียร์ทุกนัดที่ผ่านมานะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้นักบอลมีกำลังใจแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็ขอให้ติดตามเชียร์รับดีต่อไปครับก็ส่วนตัวผมและทีมงานจะพยายามทำผลงานที่สุดนะครับเพื่อแฟนบอลก็เพิ่งเคยเจอนะครับที่แบบว่าแฟนบอลกับนักฟุตบอลเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันใกล้ชิดขนาดนี้แม้กระทั่งวันแข่งครับวันนี้นะฟุตบอลก็ไม่ได้ไปซ้อมหรือว่าไปนอนที่กรุงเทพก่อนก็รอรถพร้อมๆกับแฟนบอลเลยนี่คือน้องพัดนะครับเป็นน้องที่พัดภาคจากผมไปประมาณ 6-7 ปีใช่ไหมนานจัดเมื่อก่อนเคยทำงานด้วยกันแล้วบังเอิญมาเจอที่ราชบุรีนี่แหละบังเอิญโอ้บังเอิญมากมาเจอเลยมาเจอเลยเนี่ยกองเห็นว่ากองเชียร์พร้อมแล้วตอนนี้รออะไรอยู่อ๋อรอเวลาครับรอเวลาครับอีกรอเวลาใช่ไหมเลิกไม่ต่อยครับต้อง11โมง2นาที16วินะครับจะเดินทางได้มาแล้วครับเวลามาแล้วป๊าดรออยู่คนเดียวครับคนนี้รออยู่คนเดียวครับคนนี้เขาบอกว่ารอเวลาอยู่ครับเขารอเวลาไม่ใช่รออลิซ